ครับท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานหลายครั้งนี้ตื่นเต้นกับตื่นเต้นถือเป็นครั้งแรกของบริษัทโอสุสภาที่ได้มีโอกาสพบปะกับสื่อมวลชนสายการเงินการลงทุนในโอกาสที่นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผมขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัทมาโดยตลอดวันนี้คือเป็นโอกาสดีที่บริษัทโอสุสภาจำกัดมหาชนจะได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการแก่สื่อมวลชนทุกท่านเพื่อให้ได้รับทราบถึงข้อมูลและทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงความคืบหน้าในการในกระบวนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โอสุสภาเป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำทั้งในประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียและในประเทศอื่นๆที่เติบโตอย่างยาวนานกว่า127ปีเรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้บริโภคและสังคมด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมและนวัตกรรมที่ทันสมัยภายใต้วิสัยทัศน์พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิตหรือ the power to enhance life เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพแก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียและในประเทศต่างๆสำหรับรายละเอียดของการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆและความคืบหน้าในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผมขอเชิญคุณมณิภาภักดีบุตรกรรมการผู้จัดการใหญ่และคุณพรพิดาบุญสาม Chief Financial Officer ขึ้นมาเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนทุกท่านขอบคุณครับก่อนที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศนะคะใน CLMV แล้วก็ในประเทศอื่นๆต่อไปนะคะทีนี้นอกจากธุรกิจในประเทศไทยแล้วเนี่ยค่ะธุรกิจของเราในประเทศพม่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นธุรกิจใหญ่นะคะเป็นที่สองนะคะวันนี้เนี่ยเราเป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่มชูกำลังที่พม่านะเรามีแบรนด์สองแบรนด์ที่นั่นคือแบรนด์M150แล้วก็แบรนด์ชานะคะแล้วก็ประมาณตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่กำลังสร้างโรงงานที่พม่านะปัจจุบันเนี่ยเราใช้โอเอ็มที่พม่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีโรงงานเองเนี่ยก็จะสร้างความคล่องตัวนะในการบริหารในการออกสินค้าแล้วก็เราก็คงจะเริ่มเปิดการผลิตนะคะด้วยโรงงานของเราในพม่าเนี่ยประมาณปลายปีหน้านะคะนอกจากนั้นที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าจะมีการขยายเครือข่ายการจัดจำหน่ายนะเพราะประเทศพม่าเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่มี white space เยอะนะคะ penetration ต่ำนะที่เราเชื่อว่าในตลาดที่ยังไงเนี่ยเราก็จะปักเสาหลักนะแล้วก็เติบโตควบคู่ไปกับตัวของพม่าที่นั่นนะทีนี้ถ้ามาดูถึงสินค้า personal care เนี่ยนะคะแบรนด์ Baby My เนี่ยนะก็เป็นแบรนด์ที่เป็นผู้นำนะคะที่พม่านะคะจริงๆแล้วเบบี้มายเนี่ยวันนี้นะเป็นผู้นำทั้งในพม่านะคะในกัมพูชาในลาวธุรกิจบริษัทเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่ารายได้นะคะก็คือปีที่แล้วเนี่ย 24,570 ล้านบาทซึ่งอันเนี้ยก็ปรับปรุงแล้วนะคะคือไม่รวมรายได้ที่บริษัทไม่รวมรายได้จากธุรกิจที่ได้มีการปรับโครงสร้างไปแล้วเพราะอันนี้ก็จะเป็นเบสของเราเลยนะคะก็จะเห็นว่าเครื่องดื่มเนี่ยประมาณ 77% นะคะเป็นตัวใหญ่ที่สุดนะคะถัดมาเนี่ยก็จะมีอย่างของใช้ส่วนบุคคลนะคะ 9% แล้วก็ซัพพลายเชนซึ่งซัพพลายเชนเนี่ยเป็นธุรกิจที่เราทำการผลิตนะคะแล้วก็จำหน่ายให้จอยเวนเจอร์พาร์ทเนอร์ของเรา